ชื่อเรื่องเพื่อนสนิทใจในเชียงใหม่น้ำเมืองเชียงใหม่ที่มีสเสน่ห์และวัฒนธรรมที่งดงามหมอพิชัยนักจิตบำบัดที่มีชื่อเสียงได้เปิดคลินิกเล็กๆที่ตั้งอยู่ในย่านที่เงียบสงบของเมืองด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนานหมอพิชัยเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวเชียงใหม่ว่าเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนให้ผ่านพ้นความทุกข์ใจและปัญหาชีวิตได้ วันหนึ่งนิดาหญิงสาววัยกลางคนได้เดินเข้ามาในคลินิกของหมอพิชัยด้วยหัวใจที่หนักอึ้งจากปัญหาชีวิตแต่างงานนิดาแต่างงานกับสามีที่ประสบะความสำเร็จในธุรกิจแต่ชีวิตคู่ของเธอกลับเต็มไปด้วยความอ้างว้างและความไม่เข้าใจกันความรักที่เคยมีระหว่างเธอกับสามีดูเหมือนจะจางหายไปนิดารู้สึกว่าตัวเองกำลังจมอยู่ในความทุกข์และเธอต้องการความช่วยเหลือ หมอพิชัยรับฟังเรื่องราวของนิดาด้วยความตั้งใจในช่วงแรกของการบำบัดนิดาเปิดเผยความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับชีวิตแต่างงานที่ไม่สมหวังและความรู้สึกที่เธอไม่สามารถหาความสุขได้แม้ว่าเธอจะพยายามหลายครั้งที่จะประสานความสัมพันธ์แต่ทุกอย่างดูเหมือนจะยิ่งเลวร้ายลงหมอพิชัยให้คำปรึกษา และแนะนำให้นิดาพยายามสื่อสารกับสามีมากขึ้นหาวิธีในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เคยมีอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างหมอพิชัยและนิดาก็เริ่มเปลี่ยนไปการพูดคุยที่เคยเป็นเรื่องของการบำบัดก็เริ่มกลายเป็นการเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวมากขึ้น นิดาเริ่มเล่าเรื่องราวที่เธอไม่เคยบอกใครความฝันที่เธอยังไม่ได้เติมเต็มและความต้องการที่จะหาคนที่เข้าใจเธออย่างแท้จริงขณะเดียวกันหมอพิชัยก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับนิดาในทางที่เกินกว่าหน้าที่ของเขาความเข้าใจและความเอาใจใส่ที่เขามีต่อนิดาทำให้เขารู้สึกหลงไหลในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้ เมื่อเวลาผ่านไปความลับที่ทั้งสองมีต่อกันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นหมอพิชัยพบว่าตัวเองมีความรู้สึกต่อคนใค้ที่เขาไม่ควรมีและเริ่มมีความสับสนในจรรยาบรัณและความรับผิดชอบของเขาขณะที่นิดาก็รู้สึกถึงความขัดแย้งในใจระหว่างความรักที่เธอมีต่อหมอพิชัยและความรู้สึกผิดที่เธอยังคงแต่งงานอยู่ การพบปะกันบ่อยครั้งทำให้ความผูกพันระหว่างหมอพิชัยและนิดาเติบโตขึ้นทั้งสองเริ่มออกไปพบกันนอกเวลาทำงานในสถานที่เงียบสงบตามมุมต่างๆของเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านกาแฟาเล็กๆในเมืองเก่าหรือการเดินเล่นริมแม่น้ำติงในยามค่ำคืนความสัมพันธ์ที่เคยเป็นความลับเริ่มเปลี่ยนไปเป็นความใกล้ชิดที่ยากจะต่อต้าน แต่ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้โดยปราศจากผลกระทบหมอพิชัยเริ่มรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเขารู้ดีว่าการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนใค้เป็นเรื่องที่ผิดแต่เขาก็ไม่สามารถหักห้ามความรู้สึกที่มีต่อเธอได้ในวันหนึ่งขณะที่นิดากำลังจะมาพบหมอพิชัยในคลินิกเขาก็รู้สึกว่า ถึงเวลาที่เขาต้องทำอะไรบางอย่างหมอพิชัยตัดสินใจว่าเขาจะต้องยุติความสัมพันธ์นี้เพื่อรักษาจรรญ,ญาบรัณและความเป็นมืออาชีพของเขาแม้ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาเมื่อพบกันนิดาสัมผัสได้ถึงความเคร่งเครียดในหมอพิชัย และเมื่อเขาพูดถึงการยุติความสัมพันธ์นี้นิดาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ซากซึมเข้าไปในหัวใจของเธอเธอรู้สึกถึงความสูญเสียแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นข้าขอโทษที่ทำให้เจ้าต้องเผชิญกับสิ่งนี้หมอพิชัยกล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าแต่เราทั้งสองต่างรู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ โดยไม่ทำลายชีวิตของเราทั้งคู่นิดาน้ำตาคลอเบ้าตาขณะที่เธอมองหมอพิชัยข้ารู้ว่ามันเป็นทางที่ถูกต้องแต่ข้าก็ไม่สามารถหักห้ามหัวใจของข้าได้ข้าจะคิดถึงเจ้าเสมอหมอพิชัยจับมือเธอเป็นครั้งสุดท้ายข้าเองก็จะคิดถึงเจ้าเช่นกันข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถหาทางออกและพบกับความสงบสุขในชีวิต จากนั้นทั้งสองก็กล่าวคำลาสุดท้ายและแยกย้ายกันไปหมอพิชัยกลับไปทำงานของเขาด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นมืออาชีพในขณะที่นิดาก็พยายามหาทางจัดการกับชีวิตแต่งงานของเธอแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะจบลงแต่ความรู้สึกที่ทั้งสองมีต่อกันก็ยังคงอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปเป็นความทรงจำที่ลึกซึง้งและซับซ้อนที่ไม่สามารถ ลืมเลือนได้และทุกครั้งที่นิดาเดินผ่านสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่ที่เคยเป็นที่พบปะของเธอกับหมอพิชัยเธอมักจะนึกถึงความทรงจำเหล่านั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความสุขความเศร้าและความรู้สึกผิดที่ยังคงอยู่ในใจของเธอเสมอ หลังจากที่หมอพิชัยและนิดาได้กล่าวคำลาสุดท้ายความสัมพันธ์ที่เคยเป็นความลับก็จบลงอย่างเงียบสงบแต่ผลกระทบจากความสัมพันธ์นั้นยังคงติดอยู่ในจิตใจของทั้งสองคนแม้พวกเขาจะพยายามดำเนินชีวิตต่อไปตามปกติแต่ความทรงจำที่เคยมีร่วมกันกลับยังคงอยู่ในหัวใจ หมอพิชัยกลับมาทำงานในคลินิกของเขาอย่างเคร่งครัดมากขึ้นเขาพยายามรักษาความเป็นมืออาชีพและทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือคนไข้รายอื่นๆอย่างเต็มที่แต่ในทุกคืนเมื่อเขาอยู่เพียงลำพังในบ้านหลังเล็กของเขาใจของเขากลับค่อยๆหวนคิดถึงนิดาความรู้สึกที่เขามีต่อนิดานั้นยังคงอยู่ลึกในใจและมันทำให้เขารู้สึกสับสนกับตัวเองอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกันนิดาก็พยายามปรับตัวและพยายามทำให้ชีวิตแต่างงานของเธอดีขึ้นเธอเริ่มเปิดใจคุยกับสามีมากขึ้นและพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เคยมีแต่เธอก็พบว่าการลืมความรู้สึกที่มีต่อหมอพิชัยนั้นยากเย็นกว่าที่คิดทุกครั้งที่เธอเห็นบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เคยไปด้วยกันหรือคาพูดที่เคยได้ยินหัวใจของเธอก็เต้น ผิดจังหวะและความทรงจำที่เธอพยายามลืมก็กลับมาผุดขึ้นในใจเธออีกครั้งวันหนึ่งนิดาได้รับข่าวจากเพื่อนสนิทของเธอว่าหมอพิชัยกำลังจะปิดคลินิกและย้ายไปยังจังหวัดอื่นการตัดสินใจครั้งนี้เป็นสิ่งที่เธอไม่ได้คาดคิดและมันทำให้เธอรู้สึกถึงความสูญเสียอีกครั้งแม้เธออาจจะรู้ว่าการย้ายไปของหมอพิชยัย เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองแต่ความคิดที่ว่าเธออาจจะไม่ได้พบกับเขาอีกในชีวิตทำให้เธอรู้สึกเศร้าและว่างเปล่าในคืนก่อนวันที่หมอพิชัยจะออกเดินทางนิดาตัดสินใจไปที่คลินิกของเขาเป็นครั้งสุดท้ายเธอรู้ว่าเธอไม่ควรทำเช่นนี้แต่หัวใจของเธอเรียกร้องให้เธอได้พบกับเขาอีกครั้งเมื่อเธอมาถึงคลินิกเธอพบว่าหมอพิชัย ยังคงอยู่ที่นั่นเก็บของเตรียมพร้อมสำหรับการย้ายไปยังที่ใหม่เมื่อหมอพิชัยเห็นนิดาเขาก็หยุดมือและมองเธอด้วยความรู้สึกที่หลากหลายนิดาเจ้ามาที่นี่ทำไมเขาถามเสียงเบานิดามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าข้ามาที่นี่เพื่อบอกลาเจ้าข้าไม่สามารถปล่อยให้เจ้าจากไปโดยไม่ได้พบกับเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย หมอพิชัยรู้สึกถึงความอ่อนไหวในใจของเขาแต่เขาก็พยายามคุมสติข้าต้องไปนิดามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรานิดาน้ำตาไหลลงมาอาบแก้มข้ารู้แต่ข้าแค่ข้าไม่อยากเสียเจ้าไปหมอพิชัยเข้ามาใกล้เธอยื่นมือไปจับมือของเธอเบาๆข้าเองก็ไม่อยากเสียเจ้าไป แต่เราต่างรู้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะได้มีชีวิตที่สงบสุขทั้งสองคนยืนอยู่ที่นั่นในความเงียบสักครู่หนึ่งก่อนที่หมอพิชัยจะเอื้อมมือมาอบเธอไว้ในอ้อมกอดเขารู้ว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้สัมผัสเธอและเขาก็ไม่อยากให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ทั้งสองได้กล่าวคำลาครั้งสุดท้ายนิดาก็ออกจากคลินิกนั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้งในขณะที่หมอพิชัยเองก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจแต่ก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อรักษาจรรญ,ญาบัณของเขาและเพื่อความสงบสุขในชีวิตของทั้งคู่เมื่อวันเวลาผ่านไปนิดาและหมอพิชัยต่างก็พยายามดำเนินชีวิตต่อไปตามที่พวกเขาเลือก แต่ความทรงจำที่พวกเขามีต่อกันยังคงอยู่ในใจเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยถูกลืมแต่เป็นเรื่องราวที่พวกเขาเลือกที่จะเก็บไว้ในใจอย่างเงียบๆน,นิดากลับมามีชีวิตคู่กับสามีของเธอและพยายามหาความสุขในชีวิตที่เธอมีในขณะที่หมอพิชัยเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในจังหวัดอื่นเขายังคงทำงานเป็นนักจิตบำบัดแต่เขาเรียนรู้ที่จะสร้างขอบเขตที่ชัดเจนในการทำงานของเขาทั้งสองไม่เคยพบกันอีกแต่ความทรงจำของพวกเขาก็ยังคงอยู่เป็นความทรงจำที่ลึกซึ้งและซับซ้อนที่พวกเขาเลือกที่จะเก็บไว้ในมุมหนึ่งของหัวใจเสมอและเมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดค่อยๆค,คลายลงเหลือเพียงความทรงจำที่อ่อนโยน และความรู้สึกถึงความผูกพันที่เคยมีมันกลายเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งในใจของทั้งสองเป็นความรักที่ไม่ได้สมหวังแต่ก็ไม่ได้สูญหายไปหลังจากที่หมอพิชัยย้ายออกจากเชียงใหม่นิดาพยายามจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างสงบสุขแม้เธอจะกลับมามีชีวิตที่เหมือนปกติแต่หัวใจของเธอยังคงสะท้อนถึงความทรงจำที่ไม่เคยจางหายความคิดถึงหมอพิชยัย ยังคงซากซึมอยู่ในใจเธอทุกครั้งที่เธอเดินผ่านสถานที่ที่พวกเขาเคยใช้เวลาร่วมกันในขณะเดียวกันหมอพิชัยเองก็พยายามสร้างชีวิตใหม่ในจังหวัดที่เขาย้ายไปแต่การปรับตัวกลับไม่ใช่เรื่องง่ายแม้เขาจะทุ่มเทให้กับการทำงานและพยายามลืมเรื่องราวที่ผ่านมาแต่ความทรงจำเกี่ยวกับนิดายังคงติดอยู่ในใจของเขาเช่นกันเขาพบว่า ตัวเองมักจะนึกถึงเธอในช่วงเวลาที่เงียบสงบโดยเฉพาะเวลาที่เขาอยู่เพียงลำพังในค่ำคืนที่เงียบเหงาวันหนึ่งขณะที่หมอพิชัยนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านที่เงียบสมบเขาได้รับจดหมายจากเพื่อนสนิทที่ยังอาศัยอยู่ในเชียงใหม่เพื่อนคนนี้ได้เขียนถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่และได้บอกข่าวว่า มีนิตรศการศิละปะที่จะจัดขึ้นในเมืองและมีชื่อของนิดาเป็นหนึ่งในศินลปินที่ร่วมแสดงผลงานการได้ยินชื่อของนิดาทำให้หมอพิชัยรู้สึกถึงความคิดถึงที่ท่วมท้นเขารู้ว่าตัวเองไม่ควรกลับไปที่เชียงใหม่แต่หัวใจของเขากลับไม่สามารถหักห้ามความปรารถนาที่จะพบกับเธออีกครั้งได้ ในขณะที่นิทรรศการศิละปะใกล้จะเริ่มขึ้นนิดารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้แสดงผลงานของเธอซึ่งเป็นสิ่งที่เธอรักและใช้เวลาทำในช่วงที่เธอต้องการลืมเรื่องราวที่ผ่านมาการสร้างสรรผลงานศินละปะทำให้เธอรู้สึกมีพลังและสามารถเปิดเผยความรู้สึกที่อยู่ในใจผ่านผลงานของเธอได้ เมื่อถึงวันเปิดนิตศการศิลปินและผู้คนจากทั่วเมืองเชียงใหม่มารวมตัวกันที่หอศิลป์ซึ่งเต็มไปด้วยผลงานที่สื่อถึงความรู้สึกที่ลึกซึง้งและความมดงามในชีวิตนิดายืนอยู่ท่ามกลางผู้คนในห้องแสดงผลงานของเธอเธอรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้แสดงผลงานที่สะท้อนถึงเรื่องราวของเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ขณะที่นิดากำลังสนทนากับเพื่อนศิลปินคนหนึ่งเธอหันไปเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้ชมเขาดูเงียบสงบและสง่างามแต่สายตาของเขาทำให้เธอรู้สึกคุ้นเคยเมื่อเธอเพ่งมองไปยังชายคนนั้นเธอก็รู้สึกตกใจและหัวใจเต้นแรงเมื่อเธอตระหนักได้ว่าชายคนนั้นคือหมอพิชยัย หมอพิชัยมองตรงไปที่นิดาสายตาของพวกเขาสบกันเป็นเวลานานเหมือนกับว่าความทรงจำทั้งหมดกลับมาชัดเจนอีกครั้งทั้งสองคนรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วนิดาเดินเข้ามาใกล้หมอพิชัยความรู้สึกที่เคยถูกเก็บซ่อนไว้กลับถูกเปิดเผยออกมาอีกครั้งท่านมาที่นี่ได้อย่างไร,ไงไรเธอถามด้วยเสียงเบาๆ หมอพิชัยยิ้มบางๆข้าได้รับข่าวจากเพื่อนว่ามีนิตรศการนี้ข้ารู้ว่าข้าไม่ควรมาแต่ข้าก็ไม่สามารถหักห้ามหัวใจของข้าได้นิดารู้สึกถึงความสับสนในใจเธอรู้ดีว่าการพบกันครั้งนี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกครั้งแต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่ยังคงอยู่ในใจได้ ทั้งสองคนยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบในห้องแสดงผลงานซึ่งเต็มไปด้วยภาพวาดและประติมาก,กรรมที่สะท้อนถึงความรู้สึกและความทรงจำนิดาและหมอพิชัยไม่ได้พูดอะไรกันอีกพวกเขาเพียงแค่มองลึกเข้าไปในดวงตาของกันและกันความทรงจำทั้งหมดกลับมาอย่างชัดเจนและพวกเขารู้ว่าความรู้สึกที่เคยมีต่อกันยังคงอยู่ หลังจากนิตศสการสิ้นสุดลงหมอพิชัยได้ตัดสินใจที่จะออกไปจากเชียงใหม่ทันทีเขารู้ดีว่าการอยู่ใกล้นิดาจะทำให้หัวใจของเขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอีกครั้งและเขาก็ไม่ต้องการทำลายชีวิตของเธออีก นิดาเองก็รู้สึกถึงความเศร้าในใจแต่เธอก็รู้ว่าเรื่องราวของพวกเขาต้องจบลงที่นี่ทั้งสองคนกล่าวคำลาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นการลาอย่างถาวรหมอพิชัยออกเดินทางไปยังจังหวัดอื่นและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในขณะที่นิดาก็พยายามใช้ชีวิตต่อไปโดยการทุ่มเทให้กับศิลปะที่เธอรักความทรงจำของพวกเขาถูกเก็บไว้ในหัวใจ เป็นความทรงจำที่ลึกซึ้งและซับซ้อนที่พวกเขาเลือกที่จะเก็บไว้ในมุมหนึ่งของใจเสมอและในที่สุดทั้งสองคนก็ได้พบกับความสงบสุขในชีวิตของตนแม้ว่าความรักที่พวกเขามีต่อกันจะไม่ได้สมหวังแต่มันก็เป็นความรักที่ทำให้พวกเขาเติบโตและเข้าใจชีวิตมากขึ้น หลังจากที่หมอพิชัยได้ตัดสินใจออกจากเชียงใหม่ชีวิตของเขาก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องพิจารณาตนเองอย่างลึกซึ้งแม้ว่าเขาจะพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ในจังหวัดอื่นแต่ความทรงจำเกี่ยวกับนิดายังคงตามติดเขาไปไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาได้พบว่าการหนีจากอดีตไม่ได้ทำให้เขาลืมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแต่กลับยิ่งทำให้เขาต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ ยังไม่ได้แก้ไขในขณะเดียวกันนิดาก็พยายามกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่เชียงใหม่แม้ว่าเธอจะทุ่มเทให้กับศิลปะและพยายามหาความสุขจากสิ่งอื่นๆแต่เธอก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ไม่สามารถเติมเต็มได้ความทรงจำเกี่ยวกับหมอพิชัยยังคงอยู่ในหัวใจของเธอมันเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถลืมได้ง่ายๆ วันหนึ่งหมอพิชัยได้รับจดหมายจากนิดามันเป็นจดหมายที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยังค้างคาอยู่ในใจของหมอเธอนิดาเขียนว่าเธอไม่สามารถลืมเขาได้และเธอรู้สึกว่ามีบางอสิ่งที่พวกเขายังไม่ได้พูดออกมาเธอขอให้เขากลับมาพบเธอที่เชียงใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะได้ปิดบทสนทนาที่ค้างคาไว้และเพื่อให้ทั้งสองคนได้เดินต่อไปข้างหน้า โดยไม่มีอะไรที่ยังเหลืออยู่ในใจหมอพิชัยลังเลอยู่หลายวันแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจกลับไปที่เชียงใหม่เพื่อเผชิญยอหน้ากับความรู้สึกของตนเองและนิดาอีกครั้งเมื่อเขามาถึงเชียงใหม่เมืองที่เคยเป็นบ้านของเขาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความทรงจำที่ยังคงสดใสในใจของเขาเขาเดินทางไปยังสถานที่ ที่นัดพบกับนิดาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่พวกเขาเคยไปด้วยกันในช่วงเวลาที่พวกเขายังสนิทสนมกัน เมื่อเขามาถึงเขาพบนิดานั่งรออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอดูสงบนิ่งและมีความสุขหุมในตัวเองมากขึ้นแต่เขาก็ยังเห็นความเศร้าในดวงตาของเธอนิดามองขึ้นมาเมื่อเห็นเขาเดินเข้ามาใกล้และทั้งสองคนก็รู้สึกถึงความตึงเครียดที่ยังคงอยู่ระหว่างพวกเขาข้าขอบคุณที่เจ้ามาพบข้านิดาเริ่มพูดน้ำเสียงของเธอเงียบสงบ ข้ามีหลายสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจข้ารู้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันซับซ้อนและเจ็บปวดแต่ข้าไม่อยากให้มันจบลงโดยที่เรายังไม่ได้พูดทุกสิ่งที่เราควรพูดหมอพิชัยพยักษหน้าเขารู้สึกถึงความลำบากใจที่ยังคงอยู่ในหัวใจของเขาข้าก็รู้สึกเช่นกันข้าไม่อยากทิ้งทุกอย่างไว้โดยที่ยังมีความรู้สึกที่ไม่ชัดเจน ข้าคิดถึงเจ้าและข้าไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งแต่ข้ารู้ว่าเราไม่สามารถกลับไปในที่ที่เคยเป็นได้ทั้งสองคนนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่พวกเขาเริ่มพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขาทั้งเรื่องที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีและเรื่องที่ทำให้พวกเขาเจ็บปวดนิดาเปิดเผยว,ว่าเธอรู้สึกเสียใจ ที่ไม่สามารถทำให้ชีวิตแต่างงานของเธอเป็นไปได้อย่างที่ควรจะเป็นและเธอก็รู้สึกผิดที่ยังมีความรู้สึกต่อหมอพิชัยหมอพิชัยเองก็ยอมรับว่าเขารู้สึกผิดที่ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตนเองได้เขาเข้าใจว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่มีต่อน,นิดาได้ หลังจากการสนทนาที่กินเวลาน,านานทั้งสองคนก็ตัดสินใจว่าจะต้องปะล่อยมือจากความรู้สึกที่พวกเขามีต่อกันเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไปในชีวิตทั้งสองรู้สึกว่าพวกเขาได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแล้วและมันถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นใหม่โดยไม่ต้องพบพาความเจ็บปวดและความทรงจำที่ยังคงอยู่ในใจค่าขอบคุณเจ้าที่มา นิดากล่าวขณะที่พวกเขายืนขึ้นข้าหวังว่าเจ้าจะพบกับความสงบสุขในชีวิตของเจ้าข้าก็หวังว่าเจ้าจะพบกับความสุขเช่นกันหมอพิชัยตอบพร้อมกับยิ้มให้เธอเป็นครั้งสุดท้ายทั้งสองคนกล่าวคำลาสุดท้ายและเดินทางแยกจากกันไปหมอพิชัยกลับไปยังจังหวัดใหม่ที่เขาเลือกเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยมีความสงบสุขในใจที่เขาได้ปิดบทที่ค้างคาไว้ในขณะที่นิดากลับไปยังชีวิตของเธอที่เชียงใหม่พยายามสร้างอนาคตที่ไม่ต้องพึ่งพาความทรงจำที่เจ็บปวดอีกต่อไป และในที่สุดทั้งสองคนก็ได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงในชีวิตของตนเองความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นเรื่องราวในอดีตที่แม้จะลึกซึ้งและซับซ้อนแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่พวกเขาเลือกที่จะเก็บไว้ในมุมหนึ่งของใจเป็นความทรงจำที่ไม่เคยถูกลืมแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องพบพาไปตลอดชีวิตอีกต่อไป หลังจากที่หมอพิชัยและนิดาได้กล่าวคำลาสุดท้ายชีวิตของทั้งคู่ก็ได้เข้าสู่บทใหม่หมอพิชัยย้ายกลับไปที่จังหวัดใหม่และตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาโฟกัสที่การทำงานและการช่วยเหลือคนไข้ใหม่ๆด้วยความมุ่งม,มั่นที่จะรักษาความเป็นมืออาชีพและสร้างขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน แต่ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามสร้างชีวิตใหม่ความทรงจำเกี่ยวกับนิดายังคงอยู่ในใจเขาเหมือนเงาที่ไม่เคยจากไปมันเป็นความทรงจำที่ลึกซึ้งและซับซ้อนซึ่งสอนให้เขาเข้าใจความหมายของความรักที่แท้จริงและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการเป็นนักจิตบำบัด ในขณะเดียวกันนิดาก็กลับมาสู่ชีวิตประจำวันของเธอที่เชียงใหม่เธอพยายามมุ่งม,มั่นในงานศินลปะและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่สะท้อนถึงความรู้สึกและประสบการณ์ที่เธอได้ผ่านมานิดาเริ่มเปิดตัวในวงการศิลปะมากขึ้นและเธอก็ได้รับการยอมรับจากคนในวงการและผู้คนที่ชื่นชมในผลงานของเธอ แม้ว่าเธอจะพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ความรู้สึกที่ยังคงค้างคาเกี่ยวกับหมอพิชัยก็ยังคงอยู่ในใจของเธอบางครั้งเธอรู้สึกถึงความเหงาและความคิดถึงที่ท่วมทน้นแต่เธอก็รู้ดีว่าการปล่อยวางเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าต่อไป เวลาผ่านไปหลายเดือนนิดาได้รับข่าวจากเพื่อนศิลปินของเธอว่าหมอพิชัยได้สร้างคลินิกใหม่ในจังหวัดที่เขาย้ายไปและได้กลายเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับการยอมรับในชุมชนใหม่เขาได้สร้างชื่อเสียงใหม่และได้รับความเคารพจากคนไข้และเพื่อนร่วมงานซึ่งทำให้นิดารู้สึกถึงความสุขใจที่เขาได้พบกับความสงบสุขในชีวิตของเขา ในคืนหนึ่งที่เชียงใหม่นิดาได้จัดงานแสดงศิละปะส่วนตัวของเธออีกครั้งซึ่งเป็นการแสดงผลงานที่สะท้อนถึงการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธองานนี้มีผู้คนมาร่วมมากมายรวมถึงเพื่อนศินลปินและผู้คนที่สนับสนุนเธอตลอดมา ขณะที่เธอกำลังเดินชมงานของตัวเองเธอรู้สึกถึงความสงบสุขที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนเป็นความรู้สึกที่มาจากการยอมรับอดีตและการเปิดใจให้กับอนาคตที่สดใสแต่ในขณะที่เธอกำลังยืนอยู่หน้าภาพวาวาดที่เธอสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและซับซ้อนในอดีตจู่ๆเธอก็รู้สึกว่า มีใครบางคนมายืนอยู่ข้างๆเธอเมื่อเธอหันไปมองเธอพบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เธอไม่คาดคิดว่าจะพบอีกครั้งมันคือหมอพิชัยเขายืนอยู่ที่นั่นด้วยสายตาที่สงบนิ่งและอ่อนโยนเขาไม่ได้พูดอะไรแต่การปรากฏตัวของเขาได้ส่งผลลึกซึ้งต่อหัวใจของนิดาข้าได้ยินข่าวเกี่ยวกับงานแสดงของเจ้าเขาพูดเบา ข้าอยากจะมาเห็นด้วยตาตัวเองนิดารู้สึกถึงความอ่อนโยนในน้ำเสียงของเขาและเธอก็ยิ้มให้เขาข้าดีใจที่เจ้ามาทั้งสองคนยืนอยู่หน้าภาพวาดนั้นเป็นภาพที่สะท้อนถึงความทรงจำและความรู้สึกที่พวกเขามีต่อกันในช่วงเวลาที่พวกเขายังสนิทสนมกัน มันเป็นภาพที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ลึกซึ้งและสะท้อนถึงการเติบโตของทั้งสองคนในช่วงเวลาที่ผ่านมาข้าได้เรียนรู้หลายสิ่งจากเรื่องราวของเราหมอพิชัยพูดต่อข้าได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปบางครั้งการปล่อยวางและการให้กันและกันมีชีวิตที่ดีกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนิดาพยักหน้าเห็นด้วย ข้าก็ได้เรียนรู้เช่นกันข้าได้เรียนรู้ว่าการรักตัวเองและการยอมรับอดีตเป็นสิ่งที่สำคัญข้าไม่เสียใจในสิ่งที่เราเคยมีแต่ข้าก็รู้ว่าเราทั้งสองต้องเดินหน้าต่อไปทั้งสองคนยิ้มให้กันเป็นการยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ และความสมบสุขพวกเขาไม่ได้มีความรู้สึกค้างคาในใจอีกต่อไปทั้งสองคนได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของพวกเขาและได้เติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งและมีความสุขมากขึ้นหลังจากนั้นหมอพิชัยและนิดาแยากย้ายกันไปเขากลับไปที่จังหวัดใหม่ของเขาและเธอยังคงทำงานศิลปะของเธอที่เชียงใหม่ แต่ทั้งสองคนรู้ว่าพวกเขาได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและกันและกันเมื่อเวลาผ่านไปความทรงจำเกี่ยวกับความสัมพันธ์นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้พวกเขาเติบโตมันเป็นความทรงจำที่อ่อนโยนและสวยงามที่จะอยู่กับพวกเขาตลอดไปเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าใจถึงความหมายของความรักที่แท้จริงและการปล่อยวาง ในที่สุดทั้งสองคนได้พบกับความสงบสุขในชีวิตของตนเองและความรู้สึกที่เคยเป็นอุปสรรคก็กลายเป็นแรงบันดาลใจในการเดินหน้าต่อไปในอนาคต